สวัสดีครับสวัสดีครับผมเที่ยวกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาเชียงใหม่รอบที่4แล้วครับสำหรับทริปนี้เหมือนเดิมครับผมหลังนะฮะกับโบโบหรือโบหรือโบโบอันนี้เรากำลังเดินทางไปไหนเอ่ยน้ำพุร้อนสันกำแพงน้ำพุร้อนสันกำแพงนะครับตอนนี้เชียงใหม่ไหนบอกว่าหนาวร้อนมากคุณเอ้ยร้อนสุดๆอีก26กิโลครับน้ำพุร้อนสันกำแพงนะครับเราจะไปแช่เท้ากันเราจะไปแช่ออนเซ็นเหนือร้อนจริงๆเขาบอกว่าคุณเอ้ยต้องอยู่บนดอยอย่างเดียวเนี่ยกับภารกิจทริปแบบกี่วันเนี่ยมากี่วันทริปรับลูกโอเคทำงาน1วันเที่ยว1วันพรุ่งนี้ก็กลับเรียบร้อยเดี๋ยวไปเจอกันครับที่น้ำพุน้ำพุอะไรวะสันกำแพงน้ำพุร้อนสันกำแพงโอเคครับนวดสปาเราแช่ด้วยใช่ไหมบัวใช่ไหมบอกจากที่ว่าตัวนวดสองชุดเด้อเรานวดกับแช่ใช่ไหมนวดก่อนหรือแช่ก่อนอ๋อแช่ก่อนเดี๋ยวเอาชุดนวดมาให้เจ้าเอาชุดนวดมาให้นะคะแช่ด้วยกันก็ได้ถ้าคุณจะแช่ด้วยกันก็ฝากถ้าได้กันดีกว่าฝากผู้ชายแต่ฝากผู้หญิงผู้ชายเข้าไปเนี่ยอ๋อก็เป็นผู้หญิงต้องมาอยู่ข้างหน้าอ๋อเข้าใจแล้วเดี๋ยวผู้หญิงมาเนาะอ๋อโอเคได้นวดอะไรคะนวดไทยเหรอแฟนนวดไทยแล้วหนูนวดคอบาลัยอันนี้ก็คือเราต้องแก้ผ้าหรือคือค่ะใช่คนจะเอาจมอกกระจมอกก็มีแล้วก็บ็อกเซอร์ก็มีหนูขอเป็นกระจมอกนะอันนี้บ็อกเซอร์ไหมก็ดีครับอันนี้น้ำมาจากไหนข้างบนนะครับน้ำถูกเราเองมาถูกมาใต้ดินกลิ่นเหมือนส้มเนาะอ
เดินทางมาถึงแล้วนะครับที่แม่กำปอบรรยากาศดีแต่คนเยอะเยอะมากนอนหลังไหนไม่รู้เนี่ยเรานอนหลังไหนครับเรานอนข้างบนค่ะห้องเล็กก็จะเป็นอาหารเช้าค่ะนี่เป็นอาหารเช้าเนาะคือโต๊ะอาหารเช้าทานร้านกาแฟคนนั่งตอนนี้ค่ะมีตรงนี้ค่ะเริ่มทานตั้งแต่8โมงขึ้นไปจนถึง9โมงครึ่งโดยที่นำกองไปยืนที่ควานตรงนั้นเนาะใช่ค่ะอาหารเย็นก็มีที่กระป๋องไก่แดงร้านลูกพุทธแดงก็ยังมีอยู่ค่ะข้าวซอยใจสองตายายร้านพ่อเว้ยแม่เว้ยแต่นี้จะเป็นโซนอาหารอีกส่วนใหญ่ก็ประมาณครึ่งครึ่งหนาวไหมพี่เมื่อคืนหนาวปะไม่หนาวนะคะไม่เท่าไหร่ของไม่เก็บที่นั่นอ๋อคุณชาวบ้านโตได้พบภาพถือตามที่ต้องแนะนำมาค่ะที่จะมีน้ำดื่มชั้นสองคุณโบสามารถอยู่ไปทานคุณโบได้ค่ะอ๋อเดี๋ยวนี้ค่ะขึ้นไปเลยใช่ไหมเช้าได้เลยค่ะครับเดี๋ยวขึ้นไปห้องพักก่อนนะครับห้องพักคืนนี้นี่ไงบอกรองเท้าสักแป๊บห้องไหนไหนบอกห้องเล็กฮะไหนบอกห้องเล็กมันไม่เล็กนะพี่มันใหญ่เนี่ยห้องเล็กค่ะอันนี้เล็กหรอค่ะค่ะเดี๋ยวพี่ออกเอาไม่เป็นไรพี่เราก็คือเป็นพวกอะไรนะร้านสว่างคาตาคือเดือนสว่างคาตาปิดแล้วค่ะเพราะว่ามันอยู่กลางลำธารเนาะเขาไม่ให้เปิดค่ะอ๋อจะทำให้เสียว่าตกลงในลำธารพี่ร้านชมนกชมไม้ชมนกชมไม้พี่แนะนำคุณเอารถไปขึ้นได้ค่ะข้างบนหมดเลยโอ้ชมนกชมไม้เกิดขึ้นใหม่ติดกับชมนกชมไม้ก็ระเบียงวิวดูใหญ่กว่านะคะลองไปดูเที่ยวดูได้เอารถตรงไปเรื่อยๆค่ะจะไปถึงได้จริงไหมรอวันนี้ค่ะวันลาโอวันลาเดียวตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านแม่กำปองเป็นไงครับชิลไหมชิลมากชิลไหมไม่ค่อยหนาวนะชมนกชมไม้ก็คือไปร้านกาแฟข้างบนใช่ไหมใช่แค่นั้นเองจะไปร้านกาแฟใช่ไหมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านกาแฟนะครับชมนกชมไม้ชมไม้ชมนกนี่ศาลากลางน้ำใช่ไหมอยู่
่บ้านดีๆไม่ชอบเลยเสื้อแตกครับนู่นกลางแดดมีอะไรบ้างอะมันหวานอะอะไรก็ได้ไหนเดินขึ้นเขาร้านไหนอ่ะร้านนี้นะสายมือเนี่ยนะจะเดี๋ยวไปดูไม่ใช่ร้านนู้นน็อตอันนี้นะโอเคกินข้าวร้านนี้มาม่าดีกว่ามาม่าต้มยำเหรอใช่แล้วเผื่อโจ๊ะเท่ากันแล้วก็เจ้าเอามาม่าต้มยำบินนี่ใช่ไหมสวัสดีครับตอนนี้ตีห้าครึ่งกับบรรยากาศยามเช้าที่บ้านแล้วนะแม่กำปองนะครับเดี๋ยวจะออกไปชมพระอาทิตย์ขึ้นที่อะไรไม่รู้เดี๋ยวบอกทีทำไม่ได้หนาวฟังเสียงน้ำครับนึกว่าฝนตกทั้งคืนโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ทะเลหมอกอีกทีครับใช่พอพี่จิ๋วเป็นพอพี่ดัง
ฝั่งนี้มันเป็นทิวเขาสีดำเช้านี้ที่คิวฟินสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าอีกหนึ่งวันที่ลงมาจากกิวฟินนะครับตอนนี้อยู่ที่ในหมู่บ้านแม่กำปองนะครับตอนเช้าบรรยากาศตอนเช้าบรรยากาศตอนเช้าตอนนี้ยังไม่ใช่ช่วงเทศกาลนะครับแต่ขอบอกว่าคนกรุงเยอะมากมีแต่คนต่างจังหวัดนะครับมาเที่ยวเยอะมากครับยิ่งเมื่อเช้าที่กิวฟินนี่ยิ่งเยอะเลยครับเดี๋ยวกินข้าวเสร็จไปที่ใจแอนต่อครับเดี๋ยวถ่ายวิวของใจแอนมาให้ชมนะฮะเขาบอกว่าร้านกาแฟที่สวยที่สุดแถวนี้ครับผมใช่ร้านกาแฟไหมใจแอนสวยไหมเดี๋ยวเรากินทานอาหารเช้ากันต่อเลยนะครับนี่นั่งไหนดีอันนี้เป็นโต๊ะเปล่าอ๋อนั่งเป็นโต๊ะดีกว่าไหมหรือนั่งตรงนี้ตรงนั้นแหละก็เอาอะไรเอาข้าวต้มหมูเนาะข้าวต้มหมูแล้วก็ของร้อนถ้าเป็นของเย็นจะเพิ่มตังค์ถ้าเป็นของเย็นจะเพิ่มตังค์เอาอะไรร้อนเอาเอสร้อนใช่ไหมเอาเอสเปรสโซ่ร้อนกินไม่ช็อตยังพอเดี๋ยวเราค่อยไปกินแจ็คแอนด์อันนี้คือบรรยากาศของที่เรามาพักครับของลุงอู๊ดกับป้าเป็งเนี่ยครับนี่คือพักบ้านลุงอู๊ดกับป้าเป็งก็จะได้มาทานอาหารที่ร้านเนี่ยครับสวยดีเช้าบรรยากาศดีครับถ้าคนไม่เยอะบรรยากาศจะดีมากถึงแล้วนะครับเดอะจายแอนท์นะครับทางโหดมากเขาบอกนี่ฮะเดอะจายแอนท์
ปเดอะไจแอนหันหลังมาหน่อยจะเดินอันนี้มั้ยเดินสิอ๋อไปไหนก็มาแล้วเดินสิจ๊ะเสียงน้ำใช่ป่ะบรรยากาศดีถ้าคนมันไม่วุ่นวาย
มีคนเดินตรงนี้เหรอไหนนู่นอ่ะนู่นเหรออืมจะกินอะไรหมูกระทะทางห่างจากเชียงใหม่50กิโลครับเดียวแว้นมาดีกว่าเพื่อนแว้นมาจะจอดง่ายนี่ไม่ถึงช่วงเทศกาลเลย